เอาคือในครึ่งหลังครับเพนต้าแลนด์ก็มีกับขวาไปซ้ายบ้างครับเอามีจากซ้ายไปขวาขอไปครับจ็อกลุยมาถูกเส้นโอ้โหดูมาจริงจริงแล้วจ็อกหลุดมาสามคนในตอนนี้ยังเตะมือในด้านขวาเล่นสั้นครับแล้วทีมีจริงไม่ถึงต้องมองครับถอยมาเนี่ยไม่รู้จะไปเปิดให้ใครก่อนซีนบอลโด่มาลูกคือโหมกไม่ถึงอีกครับผมตกมีนะพี่ไม่เคยเห็นคือแม่งแบบมาหล่ออย่างเดียวกูไม่สนใจบอลอ่ะแล้วกูเล่นนะเก๊กแม่งอย่างเดียวกูเล่นท่าสวยยี่อะไรอย่างเดียวแล้วพอพักครึ่งยี่อะไรก็ดื่มน้ำมันไอ้ยี่นี่ดูดีเสร็จถือสเปรย์อะหมดตั้งมันคนยี่มันแบบมันเป็นคนตลกอ่ะผมว่ามึงเองไอ้ยี่ตลกกว่ามีอย่างเดียวเออจริงมีไหมพี่อย่างเงี้ยตลกขับมาตั้งใหม่พี่อาร์เพ็ดทีมี่เดนทีมี่แล้วมาสุดเส้นกินกัดเสาแรกนี่ครับมาพี่เล่นเยอะกว่าเจอทีมี่ลงมาในพิธาหลังแล้วก็ดูเหมือนว่าจะลงมาแล้วได้ยิงค่อนข้างบ่อยครับในครึ่งหลังเริ่มมาสองสามครั้งแล้วทีมี่ลองสอกไก่ครั้งแรกไม่ตรงสอกครั้งที่สองยังตรงสอกแต่ว่าตรงตรงเขาตัวเรื่องบอลเรื่องเกมอะไรขึ้นหลังเนี่ยตอนนี้ต้องเขตเนี่ยเรื่องของไม่ไหวแล้วเหลือความบอลสวยแล้วต้องต้องหลบโอ้โหยังเป็นจ๊อกครับจังหวะนี้ยังลอยช่วยซ้อนพี่แอมได้ดีครับจ๊อกขวาลงมาทางขวาเพกจีบนี่กูยังไม่เคยผ่านแค่กับดูลบกันแล้วข้าวฟ้าครับขวาพี่แอมนัดเตะไม่เดี๋ยวว่าเพชรนัดนะทีมี่ติดนิดนึงการแก้ไขออกมาได้ครับฟันร้านดูครับลูกเมฆถึงในแดนของคนเล่นบอยเลยครับซ็อกจังหวะที่ดูครับไปกับบอลได้มาหนุ่มไม่ถืออีกครับทีมี่จับได้แล้วยิงยัดตรงนี้ก็แทนแหละออกข้างครับยัดได้ในลูกทุ่งครับสำหรับด้านหลังโอ้โหทีมี่ได้ยิงเกินไปครับนี่ครับขอล็อกเฟ้นกินยัดตรงนี้ติดบล็อกจังหวะสองยิงแทนแหลกอีกครั้งหนึ่งไม่ตรงขอแล้วโอ้โหไปเอาขวาเลยว่าได้ส่งมาหลายครั้งแล้วแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวตอนนี้เอาโบนลงมามีการบาดเจ็บด้วยโบนโอ้ต้องถือเล่นเลยตัวที่เล่นวันนี้ประสบปัญหาเลยสำหรับเดลบอยในช่วงหลังๆครับนัดไม่ต้องบอกว่าการมาเจอกับบ้านรักแบบนี้นะการมาเจอในเกมที่สภาพทีมไม่สมบูรณ์แบบแค่เดียวกับเกมที่แล้วเลยเก็บทันด้วยแล้วไปเก็บแต้มขวาแล้วกินยับเสาแรกโอ้โหเริ่มทำงานหนักเลยครับโบ๊ทจังหวะแรกแล้วจังหวะนี้มีฟุตบอลกันเต็มตั้งเตะครับเต็มสั้นครับห้องสามถ่ายทันแหลบที่หนึ่งนะเก็บได้โดล็อกตกสองคนขวางหน้ามาขวาเฟ้นนะย้อนกลับมาตั้งเป็นใหม่ครับเพียร์นี่มาทอนไหมวะเดี๋ยวไปกลางดิ
ี้ยงไปติดตัวเล็กบอยครับพยายามจ่ายติดจังหวะสองปล่อยออกข้างครับเฮ้ยพี่จะไปทำที่เขาดิโอ้ไปไปไปอัดเฮ้ยนัดล็อกผมเราอุ้งยิงลูกนี้เลยช้อนใต้บอลเยอะไปนิดนึงเยอะดูเหมือนตอนนี้ตัวเล่นบอลก็ลงไปตั้งเกมรับต้องบอกว่าเล่นอย่างอดทนเลยแล้วตอนนี้เล่นเล่นเล่นเชิงตั้งเตะขึ้นมาเปล่าตัวทิ้งบอลยาวโอเคอุ้ยพับอกไม่ได้แล้วนะสภาพทีมแบบนี้นะแต่ตัวเล่นบอลก็ต้องลงไปเล่นเกมรับกันก่อนครับเจอบอลอย่างปั้นแล้วก็ต้องไปเปิดสวนเนี่ยแต่สภาพทีมเป็นรองแล้วตอนนี้เห็นได้ชัดเลยนะตัวเจ็บค่อนข้างเยอะครับเจ็บโอ้โหเรื่องของตัวเล่นบอลก็เจ็บไปเนี่ยตอนนี้ต้องถอยแซงลงไปเล่นกองกลางแทนครับกองสายติดจิมมี่เว้นปั๊มบอลกันแซมเว้นปั๊มฝ่ายลูกนี้ขวางขวางเราขวางเราขวางเตรียมผมดีกว่านะเล่นเล่นเล่นตั้งเตะขึ้นมาแบบนี้ในแดนตัวเองครับตุ้นบอยป้องโดนมาซ้ายปุ้ยกลับเข้าเท้าซ้ายโอ้โหโดนกับปุ้ยเป็นแก้งกันเองครับแม่เอานัดขึ้นมาทางซ้ายบ้างครับป้าแล้วให้ตรงกลางซ็อกหลบเข้าขวาแล้วปุ๊บโอ้ยยังเป็นเขียวบล็อกได้ดีครับใจเย็นใจเย็นเอาไม้เอาไม้ยังเตะลูกทุ่งทางด้านซ้ายครับคือลึกมาตั้งใหม่เทคเป็นการขั้นครับพี่แอมใช่มาง่ายๆครับจิมมี่จ็อกจ็อกไปตรงกลางยังไม่ได้ขึ้นมาซ้ายอีกครั้งครับนัดจะล็อกล่อขาในระหว่างนี้เสียลูกเตะมุมครับเอาไปลูกขึ้นครับของใหม่ครับเข้ามาตรงกลางแล้วเทะโอ้จังหวะนี้จะหลอกส่งครับกลางตายขยับแล้วก็ฟูงหูพี่แอมดักบอลออกมาได้กระสวนต่อมาอีกแล้วครับกันแล้วจ็อกเมื่อจังหวะนี้เล่นพี่บอลครับผู้ตัดสินให้เป็นลูกทุ่นครับทุ่นมาแล้วยังไงครับจังหวะว่าทั้งคู่เป็นการฟาวหรือเปล่าสำหรับเป็นการทุ่นครับทุ่นผิดจุดจังหวะทั้งคู่ปุ้ยโอ้โหคู่คู่น่าจะเก็บบอลเราเล่นเองแล้วพอไปโง่ร้องกลับมาเพื่อนเพื่อนก็เลยไม่ได้ตามที่จะเล่นบอลเลยครับแต่โยกตรงกลางโดนดักสามครับแซมให้มาปุ้ยเอาแล้วลุ้นขึ้นมาสามคนครับคนเล่นบอลปุ้ยโอ้โหโดนพักอีกแล้วจังหวะนี้เฮ้ยจะทะลุไปตรงกลางเลยซ็อกเลยต้องระวังเล่นเกมแบบนี้สองครั้งแล้วโอ้แล้วมาดูฟรีคิกครับต้องเน้นครับจังหวะโอเวอร์เพลย์อ่ะมันเป็นรองครับแต่ว่าพอได้ลูกเซตคิกครับชายครับอยู่ที่บอลเล่นลูกสูตรไหลมาบิ๊กจัดลูกนี้ออกแซมแล้วจังหวะนี้แซมยิงโอ้ยยิงไม่ผ่านแล้วก็สวนกลับสองคนตกหลังไปได้บอยกลายเข้ามาเล่นไม่ดีเปิดคนแบบเบนบังลูกจังหวะสุดท้ายให้มาแล้วจบโอ้โหจังหวะที่โดนโผล่กันอยู่สองหลังคนแล้วควรจะคุกคิดดูครับเบนแล้วโอ้โหพ่อไม่ยิงคาวให้นอนครับเฮ้ยเอาหน่อยดิโอ้โหดูครับจ่ายจังหวะแรกแบบไม่ดีเองแล้วไปแล้วโอ้โหเป็นสะดุดขาหนึ่งครับเอาเสียฟรีคิกจังหวะนี้ด้วยข้างขวาดึงอยู่ที่บอลกันสามคนแล้วไปแล้วเบนได้ลูกหูจิ้มมีดยิงยัดมาจังหวะสามเราเบนขับโบ๊ทครับไปเล่นบอยโอ้โหลุ้นจังหวะนี้ปั๊มที่บอลครับจิมมี่อาจะสวนกลับครับโอ้โหจะหายธนูท่อได้ดีจังหวะสองนะแล้วฟาวจังหวะที่ไปหนีบขาไปเลยครับ
เหลือเท้าตาแล้วเดินไปขอพุ่งถ่ายของข้างนี่เป็นตัวอย่างที่ดีครับมาแล้วจังหวะนี้เป็นฟรีคิกมากครับโอ้โหแล้วผัดกันได้ฟรีคิกกันแล้วสองทีก่อนแล้วนี้เป็นโกเล็ตบอยยิงไปติดคราวนี้เป็นปั้นแลนก็นัดผ่านไม่ผ่านกำแพงตัวสองก็ยิ่งหูนะตัวไม่ตรงกรอบครับแม่ตอนนี้ถ้าตรงกรอบแบบมีลุ้นเลยแล้วผู้สาวตรงไม่ได้จะทานแล้วด้วยโดนพังกันหมดเลยตลอดสักครู่เปิดทิ้งมาก็เป็นไข่ลงมาครับลงมาถึงบอลได้จะมาข้างด้วยคุณเอาเพสซิ่งสูงเลยครับเดียร์ขึ้นมาก็ให้มาทิมมี่แล้วโอ้โหไหนลูกนี้แรงเกินไปครับโอเคเราไปเล่นหน้าเคสวันนี้ที่กรรมการขอสมัครเล่นคู่เล่นพลาดครับอันแล้วย้อนกลับมาแซมดักบอลได้แล้วขั้วมาเองแล้วทางซ้ายดูครับจิมมี่ดักอยู่แล้วโดนสองคนแย่งบอลจากเท้าเลยครับเบสเฮ้ยมีคนใครถามเราเบสต้องไม่รู้จะให้ใครแล้วล็อกเล่น1 2ล่ะเบสแต่งเข้าขวาต้องแย่ทิ้งออกข้างเลยได้ไปแล้วผมด้วยเจ้าลอยมาเฮ้ยถ้าเกมมันเป็นแบบนี้ทีมที่อึดอัดเนี่ยถ้าจะเป็นต้องนั้นครับโครงการให้เล่นต่อจังหวะนี้ได้เปรียบแล้วยักมาตรงกลางวิ่งมาจังหวะสองนัดตั้งแล้วจริงโอ้โหดูเคทุ่มเทสุดๆเลยวันนี้ล้มตัวนอนบล็อกไปเลยโอเคยังเป็นบอลของกันแล้วครับซ็อกซาเกี่ยวทิ้งมายังรับโอ้โหนี่ลูกนี้ผ่านหน้าฝาประตูไม่ดีเลยเล่นข้างแล้วมองทิ้งหน้าแล้วทิ้งโง่มาทางขวาปุ้ยเก็บบอลลงกลายเป็นดีแล้วตอนนี้ตามให้มาทางขวาพิกตรงกลางมีเพื่อนรออยู่มาจังหวะนี้กรรมการให้เล่นต่อโอ้โหดูพิกไปเปิดอยู่ข้างหลังเพื่อนอีกครับแม่ถ้าเปิดแล้วจังหวะนี้พิกโดนใบเหลืองเลยแล้วไปยกขาดักจังหวะแล้วมาตู้กรรมการให้เล่นต่อดูเอาไม่อยู่เลยเล็กขาดออกมาแล้วเป็นจังหวะของเนี่ยครับกรรมการก็ให้เล่นต่อเล็กก่อนครับซินนี่นะถูกไปแล้วต้องย้อนกลับมานะเรือรางก็กดลงไปเรื่อยๆแล้วทีมที่กดดันอย่างที่บอกว่าเป็นทีมที่เล่นเกมลุกอยู่ครับแซมกระโดดมาสองคนยังโผล่ได้ครับแซมบอลทัวพันอยู่แล้วมาแล้วหักแบลนซ์เบสดักบอลได้แล้วขึ้นมาขวาแบลนซ์ขอบรออยู่ทางมาจ็อกทันหรือเปล่าจังหวะนี้ไปเก็บบอลได้จ็อกเบสยังไปกันตามห้องครับเรายาวมาจังหวะนี้โอ้โหไม่ได้ครับมาดูวันนี้ได้ละแฟนโอ้โหเบ๊ด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 หลังเข้านัดนัดนัดเบ๊ดย้อนกลับมานัดตรงกลางดูถึงเลยครับจ๊อบใช่มาทางซ้ายนัดเรากินฉลาดเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเป็นประตูปลดล็อกลงได้ครับแล้วโอ้รูปแบบนี้ต้องบอกว่ามันเกี่ยวกับโชคเกี่ยวกับดวงด้วยครับก่อนหน้านี้ได้เกียงแบบนี้ต้องเยอะก็ไม่ได้ครับก็กดจะได้ได้ง่ายๆเลยครับไปเลยโอ้วันที่เนี่ยแล้วก็ไม่ขอตัวเสียจังหวะครับจะเปลี่ยนหรือเปล่าครับเปลี่ยนจะออกเลยครับโอ้ตอนนี้ต้องส่งเจ็ดลงมาช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งเวลาหลังแล้วโอ้โหมันได้ประตูแบบนี่ครับต้องบอกว่ามีดวงด้วยนิดนึงนะหลังลูกคู่แซมโอ้โหนี่ดี
ิงมาที่เสาแรกของเสาอีกแล้วยังไงตั้งนั้นเสียแป้งของที่นำหนุ่มโดดเข้ามาแล้วก็ได้แล้วก็หมายได้ฟ้ามีไปแล้วป่ะเนาะตรงนู้นได้ประตูรู้เลยเจ็บโอ้โหดูว่าเจ็บเด็กจะเล่นท่ายากเลยเจ็บเป็นเตะมือครับสำหรับคุณได้บอยเออโอ้โหแล้วโหนี้ไม่โดนครับเป็นเจ็บก็ต้องล้มตัวหมดแล้วจะหัวจับครับขออยู่ด้านซ้ายครับนัดล็อกเข้าในตัดสนามมาทางขวาล็อกนัดจ็อกชิปแม่มันถึงครับฟองร้องแต่ว่าตั้งกันใหม่เคให้ลูกนี้ตัวบอลอยู่ที่แซมทางซ้ายเวทบอลแล้วขวางสนามมาสวยปุ้ยยิงแล้วโอ้โหนี่ครับซุปเปอร์เซฟครับเทียเป็นเตะมุมครับทางขวาคุณเดนบอยเอาได้โชว์ว่าครับเทียเปิดมาเสาไกลโง่ย้อนกลับมาเสาสองยังเก็บได้ครับป้องแต่แต่งเข้าเท้าซ้ายแล้วก็เล่นยากครับถึงลูกนี้ไม่ผ่านที่แอนดักบอลได้ให้เอวันท้ายครับนัดตายทะลุช่องลูกนี้ป๊อปบังแล้วดูครับนี่ครับเหนือชั้นเลยครับป๊อปโอ้โหประสบการณ์ล้วนๆครับลูกนี้จับก่อนแล้วเตี้ยเที่ยวตัวไปบังนิดนึงแล้วก่อนจะแปรเปลี่ยนด้วยขวาโอ้โหนี่ครับเจอลูกนี้เข้าไปสวยย้ำเลยตีว่าตู้ตอนหนึ่งแล้วตอนนี้ต้องพอไหลมาเป็นสี่แล้วครับของการแลนด์โอ้โหปาดจวนคานอีกครับไม่ได้ครับโคเดนบอยวันนี้ดวงเหมือนจะไม่ดีครับโอ้โหต้องเสียประตูดวงก็ไม่ดีต้องว่ายิงประตูก็ไม่มีดวงแล้ววันนี้โคเดนบอยไม่ว่าครั้งคุณบอลครับมันไม่ได้ต่อสู้กันด้วยอีกเพียงเดียวเอาแล้วซามคนเดียวมาวันนี้แปะไม่ได้อีกนี่ครับใครบอกดวงไม่เกี่ยวครับจังหวะแบบนี้ครับซามปกติเรียบร้อยไปแล้วครับโอ้แต่ต้องชมกับผู้สาวตัวเทียบยังซุปเปอร์เซฟครับโอ้จังหวะนี้ยังเป็นเตะมุมครับคุณบอยคุยให้กลับมาแถวสองโอ้โหทานยิงไม่ตรงนี้ครับแล้วกรรมการชี้ไปเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาจะเบาตัวเป็นสั้นครับเอาว่าเตะตั้งโอ้โหเอาจนได้ครับที่เอเจนนี่เอาฟองแบบนี้ครับเจนเพื่อต้องการครับแต่ว่าร่างกายมันไม่สมบูรณ์แล้วก็
ต้องบอกว่าไม่ใช่พวกข้าพุทธาแต่พยายามกระตุ้นเพื่อนอยู่ว่าอีก2นาทีจะทุนร่างบาดเจ็บ2ประตูเพื่อนถ่ายของเล่นบอยครับโอ้โหถ้า 700% เนี่ยคนเล่นบอยน่าจะน่ากลัวแบบนี้พอถอยแซมมาเล่นเป็นกองกลางแล้วเนี่ยกองหน้ามันไม่พอไม่มีแซมอยู่เกมรู้ตัวอันตรายลดลงครับถ้าเจ็บอยู่ครับยิงไกลก็ไม่สนกรอบครับสายผู้ถือว่าเล่นมาหาแล้วต่อการที่ลูกภาคเตะอยู่ตอนนี้เอาจะได้อยู่เข้าไปลุ้นครับในกองเขตโทษพิเศษเนี่ยเล่นลูกกลางขาได้ดีครับสายเปิดแล้วเจนหลบลูกยิงได้หรือเปล่าบอลไปชนเสาอีกอุ้ยไม่ตรงกรอบวันนี้ไม่ใช่แล้วบอลโอ้ทำทุกวิธีหน้าจริงๆครับเราคนเดียวไม่ได้แล้วบอลสปินหนีปล่อยออกหลังกล้ามลูกแต่ปูอีกครับท่านนั้นจิมมี่แต่อ้อมตัวจังหวะสองฟ็อกกิ้งก็ไม่ตรงต่ออีกครับเป็นลูกตั้งเตะอยู่ในช่วงเวลาบาดเจ็บครับของพี่ละหันตัวเล่นบอลสองตัวต่อสี่ครับดราม่าจริงครับคู่นี้ครับโอ้โหยิงแต่บอลก็ตัวเลยครับนะครับจับบอลแรกได้ดีครับส่งได้ครับแล้วโอ้โหกรรมการให้เป็นลูกได้เสียก่อนแล้วโอ้ซานเจ็บครับคู่นี้นี่ต้องแบบไปน้ำไปน้ำไปดิอ้อมตัวแล้วพยายามไปส่งครับโอ้แล้วน้ำมาน้ำรักษาขนาดครับขอน้ำนิดนึงครับโอ้โหมาไม่อยากดูแล้วเราบาดเจ็บด้วยครับต้องระวังครับจังหวะนี้เป็นฟรีคิกครับจะได้เปิดเข้าไปลุ้นอีกครั้งหรือเปล่าตัวเล่นบอยทิ้งบอลโดมาป้องตรงกลางดูว่าเจ็บเนี่ยโอ้โหสภาพร่างกายมีผลเลยครับให้มาแซมหลบหนึ่งจังหวะยิงยัดไม่ได้ครับโอ้โหตัววันนี้แซมดวงไม่มีจริงครับนี่ก็จับประตูแรกที่ทำได้แล้วเนี่ยแซมก็นี่ครับโอ้โหต้องหลบบอลที่โดนแขนด้วยแล้วกรรมการเนี่ยไม่เล่นต่อเป็นเตะมุมของกันแล้วทางขวาตรงกลางแซมทิ้งบอลยาวมาเจ๋อแล้วเพื่อนเติมขึ้นมา3ต่อ2ออฟเซตตายขนาดได้มาจริงไม่ตรงต่ออีกครับป้องโอ้โหวันนี้ทำยังไงก็ไม่เหนียวตาเตะไม่หนูไหวหรือเปล่าครับเตะท้ายเกมนะจริงนะแล้วผู้ตัดสินก็มาทุกวิญญาณมวยแล้วการแข่งขันก็ขอเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมที่กลางสนามเลยครับขอเชิญผู้เล่นครับทั้งสองทีมครับที่กลางสนามครับขอความร่วมมือนิดนึงครับโอ้โหวันนี้ปั้นแล้วครับท่านเอาชนะกูเล่นบอยไปได้ต้องบอกว่าตะโกออกมาใน4ประตูต่อ2ก็จริงนะแต่ว่าลูกเกมก็เป็นปั้นแล้วที่บุกอย่างต่อเนื่องครับแม่ยังไงต้องขอขอบคุณผู้เล่นทั้งสองทีมนะวันนี้ได้เงินจังหวะหนักเบาก็เลยมาต่อ